บุญวาจาสงบวาจาเป็นบุญทำใจของเราให้เป็นบุญให้เรามีสติมีภาวนาทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทปุชุกายังให้เราตั้งกายให้ตรงอย่านั่งหลังงออย่าก้มหน้าลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทแล้วก็ภาวนาทุกลมหายใจใจคิดนึกอะไรแล้วก็พุทโธไว้ขณะนี้ลมหายใจเข้าพุทธขณะนี้ลมหายใจออกโททำใจอยู่กับปัจจุบันตามความเป็นจริงลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลมหายใจออกเป็นอย่างไรใช้ตาสติระลึกรู้ตามความเป็นจริงลมหายใจเข้าลมหายใจออกบริกรรมภาวนาควบคู่ไปด้วยลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทสู้กับใจตัวเองใจไม่อยากภาวนาเราก็ต้องตั้งใจให้ใจเรามีสติใจเราไม่สงบเราก็ต้องตั้งใจมาปฏิบัติธรรมตั้งหลักมีหลักที่กายตนเองตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเราไม่มีภาวนาไม่มีหลักเราก็ปล่อยใจคิดนึกเบื่อหน่ายท้อถอยนั่งแล้วก็ไม่สงบฟุ้งซ่านลำคาญใจเราก็ต้องพยายามปรารภความเพียรชนะอะไรไม่เท่ากับชนะใจไม่เคยสงบเราก็มาปฏิบัติบูชาน้อมเอากายวาจาและใจมาปฏิบัติทำใจให้เป็นบุญให้เราตั้งหลักนะกายอันนี้เป็นฐานเป็นที่ตั้งให้เราปรารภความเพียรเพียรที่ใจของเราลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทนะปรารภความเพียรทุกลมหายใจวิริเยนะทุกขมัจเจติการจะพ้นทุกข์ได้ต้องอาศัยความเพียรใจจะสงบได้ก็ต้องเพียรภาวนาลมหายใจเข้าลมหายใจออกปรารภความเพียรทุกลมหายใจทำสติให้ต่อเนื่องลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทสติเป็นเครื่องกั้นใจชอบล่องลอยไปที่อื่นสู่อดีตสู่อนาคตออกนอกกายนอกใจแล้วก็มีสติเป็นเครื่องกั้นทำสติให้ต่อเนื่องเป็นกำแพงกั้นไม่ให้ใจล่องลอยไปที่อื่นเราต้องมีความเพียรความพยายามลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้เรามีสติเรานั่งอยู่อะไรมากระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งชอบใจไม่ชอบใจเราก็วางใจให้เป็นกลางเสียงมากระทบชอบใจไม่ชอบใจ
เราก็มีสติเราก็วางใจไว้ก่อนทำใจให้เป็นกลางได้กลิ่นก็ดีกลิ่นชอบใจไม่ชอบใจเราก็วางใจให้เป็นกลางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ความคิดนึกคิดดีคิดไม่ดีเราก็รู้เท่าทันอารมณ์ความคิดนึกตนเองเราก็วางใจให้เป็นกลางขณะนี้นั่งอยู่ทำใจให้สงบกายสงบกายก็เป็นบุญวาจาสงบวาจาเป็นบุญเหลือแต่ใจเป็นหน้าที่ของเจ้าของต้องเพียรรักษาเพียรดูแลเพียรภาวนาเพียรเจริญสติลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทปรารภความเพียรทุกลมหายใจเรานั่งหลับตาทำใจให้ตื่นพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคนที่นั่งหลับนะนิวรณ์ครอบงำทินนามิทะโหดโหท้อถอยง่วงเหงาหานอนขี้เกียจขี้ค้านสิ่งเหล่านี้เราต้องพยายามรู้เท่าทันว่าเป็นนิวรธรรมมาขวางกั้นเราก็เพียรสู้กับใจตนเองทำใจให้ตื่นใจชอบคิดชอบนึกให้เรามีสติรู้ว่าเป็นนิวรธรรมอุทธัจจะกุจกุจจะความฟุ้งซ่านลำคาญใจเราก็ตั้งหลักสู้กับนิวรธรรมทำใจให้อยู่กับปัจจุบันลมหายใจเข้าให้เรามีสติลมหายใจออกมีสติรู้ว่าลมหายใจออกอย่าปล่อยใจนิวรมาขวางกั้นแล้วก็พยายามชนะใจชนะนิวรทำใจของเราให้มีสติกุชุกายังพยายามยืดกายตนเองตั้งกายให้ตรงสติมาสัมปชานโนให้เรามีสติมีสัมปชัญญะอาตาปีปารภความเพียรเพียรที่กายของเราว่าขณะนี้เรานั่งอยู่เราก็เพียรทำกายให้ตรงจัดท่านั่งให้ดีเพียรที่ใจเจ้าของใจไม่สงบเราก็ภาวนาทำใจให้สงบใจไม่ดีเราก็เพียรทำใจให้ดีรักษาใจให้ดีอย่าปล่อยใจเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งพิจารณาร่างกายของเจ้าของหลับตาน้อมมาดูที่ศีรษะมีเส้นผมใช้ตาสติตาปัญญาเราเคยเห็นกระจกว่าบนศีรษะมีเส้นผมเป็นอย่างไรเคยหวีเคยจัดเคยแต่งเคยตัดเคยทำความสะอาดสะล้างเส้นผมเป็นอย่างไรแล้วก็น้อมเข้ามาดูที่บนศีรษะมีลักษณะมีสันฐานสั้นยาวอย่างไรมีสีเป็นอย่างไรมีกลิ่นลองพิจารณาตามความเป็นจริง
เกสาผมเกสาผมเขานั่งหลับตาน้อมมาดูเส้นผมที่บนศีรษะมีลักษณะสั้นยาวแบบไหนมีสีอย่างไรมีกลิ่นอย่างเป็นของปฏิกูลไม่สะไม่ล้างนะก็เป็นของที่น่ารังเกียจพระนะเมื่อถึงวันโกนก็ต้องนำมีดโกนมาตรงผมผมที่หลุดร่วงออกมาก็เป็นที่น่ารังเกียจนะก็ต้องนำไปทิ้งทิ้งไปแล้วก็กลายเป็นดินไม่มีใครเป็นเจ้าของนะของทุกคนเป็นหญิงเป็นชายฐานะยากจนร่ำรวยแบบไหนธรรมะก็เป็นกลางเส้นผมก็เป็นเช่นนั้นก็ลองพิจารณาให้ใจของเราเป็นกลางเกสาผมเกสาผมเป็นของปฏิกูลเหมือนกันเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์หมายถึงอยู่กับเราไม่ได้นานไม่คงทนที่สุดแล้วไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นอนัตตาบังคับก็ไม่ได้ลองพิจารณาใช้สติใช้ปัญญานึกไว้ในใจน้อมเข้ามาเกสาผมน้อมมาเห็นเส้นผมลองพิจารณาของเจ้าของตามความเป็นจริงเกสาผมเกสาผมเส้นผมเป็นอนิจจังเส้นผมเป็นทุกขังเส้นผมเป็นอนัตตายื่นยาวออกมาแล้วก็ตัดแล้วก็ทิ้งหมดไปไม่มีใครที่เป็นเจ้าของได้เลยนะลองพิจารณาดูบริกรรมไว้ในใจเกสาผมเกสาผมนะใจอยู่กับเส้นผมใจก็สงบใจอยู่กับเส้นผมก็เห็นตามความเป็นจริงใจของเราก็มีธรรมะธรรมะอยู่ที่กายของเรานี่เองธรรมะก็อยู่ที่ใจของเรานี่เองนะใจเราดีใจเรามีสติมีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงไม่ปรุงแต่งว่าเป็นของสวยของงามนะไม่ฉาบทานะว่ามีกลิ่นหอมที่สุดแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นนะความทุกข์ความโศกนะปัญหาต่างๆก็เกิดจากใจของเราขาดสตินะขาดปัญญาไปหลงไปยึดว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขาเวลานี้เราก็มาปฏิบัติมาเห็นกายตนเองพิจารณาตามความเป็นจริงเราก็ไม่หลงเกสาผมเกสาผมเส้นผมเพียงเส้นเดียวนะถ้าทำให้ใจเราเป็นบุญได้นะเราก็จะได้มีสติมีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงโลมาขนโลมาขนถ้านั่งหลับตาลองนึกถึงผิวกายของเรามีเส้นขนขึ้นอยู่นะมีเหงื่อมีไข่ออกมาจากรูขุมขนนะเป็นของปฏิกูลไม่ต่างอะไรกับเส้นผมเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเช่นกันนะไม่ใช่เป็นของสวยของงามแล้วก็น้อมมาพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงความยินดีในกามคุณทั้งหลายนะก็จะได้ลดน้อยลงใจก็จะเย็นลงได้ณ
ขาเล็บนะขาเล็บเล็บมือนะเล็บที่ปลายนิ้วนั่งหลับตาน้อมเข้ามาดูนึกไว้ในใจนะขาเล็บนะขาเล็บจะเป็นนิ้วที่มือขวาที่ปลายนิ้วนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยจะเป็นที่มือซ้ายก็ดีเล็บที่ปลายนิ้วนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยก็ดีหรือว่าเล็บที่เท้าก็ดีเท้าขวาเท้าซ้ายแล้วก็ลองพิจารณาดูเห็นเล็บตนเองนึกไว้ในใจณขาเล็บณขาเล็บนะเล็บเวลายาวออกมาเจ้าของมีความรู้สึกว่าเป็นของไม่สวยไม่งามต้องดูแลรักษาต้องนำที่ตัดเล็บมาตัดเล็บนะแล้วก็มาพิจารณาดูณขาเล็บณขาเล็บนะเล็บก็เป็นของไม่สวยไม่งามนะยาวแล้วก็ต้องตัดตัดแล้วเจ้าของก็ไม่อยากได้นะร่วงลงเดินไปนะไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยลองพิจารณาดูนะขาเล็บนะขาเล็บนะเห็นตามความเป็นจริงนะตัวตนเราเขาทิฏฐิมานะนะก็จะได้น้อยลงเรายึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขาเพราะความเป็นจริงแล้วก็เหมือนกับเล็บมีแต่จะหมดไปหมดไปชีวิตของเราวันคืนล่วงไปล่วงไปนะมากขึ้นมากขึ้นความเป็นจริงแล้วก็น้อยลงน้อยลงสั้นลงสั้นลงเล็บก็เช่นกันพอยื่นยาวมาก็ตัดแล้วก็หมดไปณขาเล็บณขาเล็บทำใจของเราให้อยู่กับเล็บให้เล็บเนี่ยเป็นธรรมะน้อมเข้ามาดูว่าเล็บมีสีอย่างไรนะมีลักษณะอย่างไรนะให้เห็นเล็บเจ้าของให้ได้น้อมเข้ามาดูนะของตนเองของเจ้าของนะเราก็ใช้ตาสติตาปัญญาใช้ความเพียรนะหาเล็บนะเล็บที่นิ้วมือก็ดีนะเล็บที่นิ้วเท้าก็ดีถ้านั่งหลับตาลงย้อนเข้ามาโอปนายิโกน้อมเข้ามาดูเล็บนะธรรมะก็อยู่ที่เล็บเนี่ยนะเล็บก็จะสอนใจเราถ้าตัวตนเราเขาก็ไม่มีเราก็จะได้ถอดถอนออกบ้างคิดนึกอะไรก็จะได้น้อยลงปรารภความเพียรตั้งใจเห็นกายของเจ้าของณขาเล็บณขาเล็บถ้าเราเห็นเล็บใจเราก็เย็นใจเราก็สงบใจเราก็ดีที่ใจเราไม่เย็นใจไม่สงบใจไม่ดีพอไปเห็นข้างนอกเห็นว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขามีความโลภความโกรธความหลงมากมายมาดูเล็บของเจ้าของแล้วตัวตนก็ไม่มีทิฏฐิมานะก็น้อยลงความโลภก็น้อยลงความโกรธก็น้อยลงแล้วก็ไม่หลง
รมะของพระพุทธเจ้าอยู่ที่กายของเรานะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ใจเจ้าของนะให้เราตั้งใจปรารภความเพียรทำใจให้สงบละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบแล้วก็เพียรละบาปด้วยกายวาจาเพียรที่จะบำเพ็ญบุญโดยการให้ทานรักษาศีลมาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญภาวนาเป็นคนที่เรามีสติรักษาใจไม่ให้ใจของเราเป็นทุกข์ไปยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขาแล้วก็พยายามน้อมมาปฏิบัติธรรมที่ใจเจ้าของนี่เองน้อมมาดูเล็บนะขาเล็บนะขาเล็บเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีนะเป็นธรรมะเราก็เพียรเราก็พยายามนั่งหลับตาใช้ตาสติตาปัญญาเพ่งมองเข้ามาเหมือนมีกระจกทันตาฟันทันตาฟันเราแปรงฟันทุกวันทำความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าของที่อยู่ภายในปากทันตาฟันทันตาฟันอยู่กับน้ำลายบางครั้งมีเศษอาหารตกค้างก็มีกลิ่นนะมีความสกปรกเป็นของปฏิกูลต้องแปรงฟันทุกวันนะเพราะความเป็นจริงฟันก็เป็นของไม่สวยไม่งามนะแล้วก็มีกลิ่นมีสีผุพังต้องดูแลรักษาทุกวันน้อมเข้ามาเห็นของที่อยู่ในปากทันตาฟันทันตาฟันฟันบนก็ดีฟันล่างก็ดีฟันที่เป็นซิกซี่นะมีสีอย่างไรมีลักษณะอย่างไรสันฐานนะถ้าเราไม่แปลงไม่ดูแลไม่รักษานะเจ้าของเองนะเกิดความรังเกียจเพราะว่ามีกลิ่นมีสีเป็นของปฏิกูลดูแลทุกวันอย่างดีฟันก็ยังผุนะก็ยังปวดต้องถอนทิ้งไปเราก็บังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้น้อมเข้ามาดูความเป็นจริงทันตาฟันทันตาฟันฟันที่ถอนไปแล้วก็มีนะฟันที่เหลืออยู่นะก็ต้องคอยดูแลเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงพออยู่กับเราก็บังคับเป็นเจ้าของไม่ได้เลยนะไม่ให้สกปรกก็สกปรกไม่ให้มีกลิ่นก็มีกลิ่นไม่ให้มีสีก็มีสีไม่อยากให้ผุให้พังก็ผุพังโยกโยต้องถอนทิ้งไปนะเวลานี้เราก็ลองมาพิจารณาน้อมนำธรรมะมาปฏิบัติธรรมทันตาฟันทันตาฟันนะน้อมมาดูฟันตัวเองฟันที่เป็นซิกซี่นะที่อยู่ภายในปากนะเบื้องบนก็มีเบื้องล่างก็มีต้องแปรงฟันทุกวันนะไม่มีวันไหนไม่แปรงฟันก็ยังผุนะก็ยังมีกลิ่นนะที่สุดแล้วต้องถอนทิ้งไปฟันก็เป็นอนิจจังฟันก็เป็นทุกข์ฟันก็เป็นอนัตตานะ
ให้เรามีสติมีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงทันตาฟันทันตาฟันน้อมมาดูตะโจหนังตะโจหนังผิวหนังที่เราต้องนุ่งห่มผ้าห่มจีวรนะเพราะว่าผิวหนังเราบอบบางถูกลมก็หนาวถูกแดดก็ร้อนถูกยุงไล่มาไต่มาตอมนะร่างกายของเราก็เป็นผดเป็นผื่นนะต้องนำผ้ามาปิดมาบังนะผ้าที่มาเรานุ่งห่มซักอย่างดีนะเป็นของสะอาดมานุ่งห่มถูกกายถูกผิวหนังแล้วผ้าก็มีเหงื่อมีไข้มีกลิ่นนะต้องนำไปซักทุกวันนะผ้าก็ต้องเปลี่ยนผ้าสะอาดแต่ผิวหนังไม่สะอาดอาบน้ำทุกวันนะเอาเหงื่อเอาไข้ออกพอผิวหนังมีกลิ่นมีคราบมีไข่ทำความสะอาดทุกวันนะผิวหนังก็ยังเป็นของไม่สะอาดนะก็ยังเป็นอนิจจังไม่เที่ยงนะเปลี่ยนแปลงจากหนุ่มสาวก็มาเป็นคนเฒ่าคนแก่นะที่สุดผิวหนังก็เป็นอนัตตาคนเราแก่ไม่พอต้องเจ็บเจ็บไม่พอต้องตายตายไปแล้วก็ไปเผาเป็นขี้เถ้าไปเอาไปฝังก็กลายเป็นดินไม่มีผิวหนังก็เป็นอนิจจังผิวหนังก็เป็นทุกขังผิวหนังก็เป็นอนัตตาธรรมะก็อยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังใจเราก็สงบได้ใจก็ดีได้พิจารณาตะโจหนังตะโจหนังหนังเป็นของบอบบางเหลือเกินหกล้มผิวหนังก็ถลอกของมีคมมาบาดก็ฉีกขาดเราต้องดูแลรักษาอย่างดีอนุโลมปฏิโลมนะเราก็ย้อนกลับตะโจหนังตะโจหนังเห็นผิวหนังที่หุ้มกายเราทันตาฟันทันตาฟันน้อมเข้ามาเห็นฟันภายในปากฟันบนฟันล่างณขาเล็บณขาเล็บเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนที่ขึ้นตามผิวกายนะเป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามมีเหงื่อมีไข่เกสาผมนะบนศีรษะนะมีเส้นผมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าคนรวยคนจนนะฐานะต่างกันแต่ว่าผมขนเล็บฟันหนังนะอยู่ในสภาวะเดียวกันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาธรรมะก็เป็นกลางนะถ้าใครมาเจริญสติเจริญสมาธิมาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังแล้วนะใจก็สงบได้นะก็ได้ลิ้มรสธรรมะเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตานะตัวตนก็น้อยลงความโลภก็น้อยลงความโกรธก็น้อยลงความหลงยึดมั่นถือมั่นตัวตนก็น้อยลงใจไม่สงบก็สงบได้ใจไม่ดีนะก็ทำให้ใจดีได้พยายามจัดท่านั่งให้เป็นองค์พระนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรง
จัดท่านั่งให้ดียืดกายอุชุกายังน้อมมาเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระตั้งคอตั้งหลังให้ตรงอย่าก้มหน้าอย่านั่งหลังงอพยายามยืดกายตนเองมีสติมีสัมปชัญญะมีสติระลึกได้มีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมเห็นด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายเห็นรอบกายตนเองอาตาปีปารภความเพียรให้มีสติต่อเนื่องทำใจให้เป็นกลางสุขทุกข์อย่างไรเราก็วางเฉยสงบไม่สงบอย่างไรเราก็ทำใจให้เป็นกลางเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งให้เรามีความเพียรเพียรที่ใจเราให้มีสติน้อมมาดูกายตนเองกายานุปัสสนาสติปัฏฐานากายของเรานี้เป็นธรรมะผมขนเล็บฟันหนังก็ดีเนื้อเอ็นถ้าเราเอาเนื้อเอาเอ็นออกไปมีโครงร่างโครงกระดูกถ้าเรานำโครงร่างโครงกระดูกออกไปอีกมีมันสมองมีตับไตมีกระเพาะอาหารมีน้ำเลือดน้ำเหลืองเป็นของปฏิกูลกายของเรานี้ก็เป็นเช่นนั้นพิจารณาตามความเป็นจริงกายของเรานี้เป็นธาตุสี่ส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำที่เราหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นลมที่ร่างกายเรามีความอบอุ่นก็เป็นธาตุไฟเราก็ลองพิจารณาดูว่าร่างกายของเรานี้เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่มีใครยึดเป็นตัวเป็นตนได้เราก็ลองน้อมเข้ามาดูกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาเรานั่งไปนานๆ5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงย่อมมีความรู้สึกความรู้สึกนี้เรียกว่าเวทนาเวทนานี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องมากำหนดใช้สติใช้ปัญญาเห็นกายเห็นเวทนาเวทนานุปัสสติปัฏฐานาเวทนาที่เป็นสุขเวทนาที่เป็นทุกข์เวทนาที่เป็นอุเบกขาไม่สุขไม่ทุกข์ก็มีทางกายของเราเป็นอย่างไรนั่งไปนานๆแข้งขากระดูกปวดเมื่อยแล้วก็เห็นเวทนาทางกายเป็นทุกข์นั่งไปนานๆใจของเราเป็นทุกข์ก็มีโทมนัสโสมนัสดีใจเสียใจใจเป็นสุขก็มีใจเป็นทุกข์ไม่สงบก็มีก็เห็นเวทนาทั้งทางกายและทางใจแล้วก็อย่าไปยินดีสุขทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราไม่ปรารถนาความทุกข์ความทุกข์ก็เกิดขึ้นเราก็วางใจเป็นกลางเรายินดีในความสุขความสุขเกิดขึ้นเราก็ยึดไว้ไม่ได้เราก็วางใจให้เป็นกลางทั้งสุขก็ดีทั้งทุกข์ก็ดีหรือว่าอุเบกขาก็ดีทำใจของเราไม่ยึดมั่นถือมั่นมีตัวมีตนมีเรามีเขาเรามาเห็นกายของเราที่จับต้องได้ผมขนเล็บฟันหนังจับต้องได้รู้เห็นได้ยังไม่มีตัวไม่มีตนเป็นรูปเวทนาจับต้องไม่ได้มีแต่ความรู้สึกฉะไหนเลยจึงมีตัวมีตนก็เป็นนามเกิดดับ
ความรู้สึกอารมณ์เกิดขึ้นนะเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานาลองน้อมเข้ามาดูเวลานี้จิตใจของเจ้าของเป็นอย่างไรสงบไม่สงบใจของเราอยู่กับกายอยู่กับใจหรือใจเราไปอยู่กับอดีตอนาคตนะลองใช้สติน้อมเข้ามาดูเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตนะอารมณ์เจ้าของเองนะเบื่อหน่ายไหมฟุ้งซ่านไหมนะมีกามคุณกามฉันทะพยาปาทะวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยนะเราก็ลองใช้สตินะน้อมเข้ามาดูเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตนะจิตใจของเราเองนั่ง5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างไรจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานาถ้าเรามีสติเราก็เห็นนะถ้าเราขาดสตินะใจของเราก็ล่องลอยไปที่อื่นเราก็ไม่ทันอารมณ์ตัวเองฉะนั้นคนที่มาปฏิบัติธรรมนะก็สามารถควบคุมอารมณ์ได้ชอบใจไม่ชอบใจก็เฉยได้สุขทุกข์อย่างไรก็วางใจให้เป็นกลางได้ก็ลองน้อมเข้ามาดูว่าจิตของเราอยู่ไหนกายของเรานั่งอยู่ตรงนี้นะเราลองค้นหาเจ้าของดูนะเจ้าของอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานาถ้ากายของเราสงบใจเราสงบธรรมที่เกิดขึ้นก็เป็นกุศลนะเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตานะความทุกข์จากความโลภโกรธหลงนะก็น้อยลงนะก็มีความเพียรความอดทนมีสติมีปัญญาธรรมที่เป็นกุศลก็เกิดขึ้นนะปรารภความเพียรนั่งแล้วก็เพลินมีปิตินั่งแล้วก็สงบมีสมาธินั่งแล้วก็มีปัญญาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมถ้าเรานั่งแล้วใจเราร้อนใจไม่สงบนะธรรมที่เป็นอกุศลก็เกิดขึ้นนะก็ทำให้เราเป็นทุกข์นั่นเองท่านั้นเราก็ต้องเป็นนักปฏิบัตินะเห็นทั้งกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมที่เป็นกุศลก็มีธรรมที่เป็นอกุศลก็มีนะก็อยู่ในใจเรานี่เองนะถ้าเราไม่ทันอารมณ์ตนเองนะไม่ทันอารมณ์ตนเองนะเราก็ทนไม่ได้นะเราก็แพ้ใจเราก็ปฏิบัติธรรมแล้วต้องอาศัยความเพียรอาศัยความอดทนขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งปวดเมื่อยก็ต้องทนไม่สงบก็ต้องทนคิดนึกอะไรต้องใช้ขันตินะอย่าปล่อยใจนะขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งถ้าเราไม่มีขันตินะกิเลสก็เผาใจเรานะให้เรามีทุกข์มีภัยเราร้อนนั่งก็ไม่สงบยืนก็ไม่สงบอยู่ที่ไหนก็ไม่สงบกิเลสเผาใจเราแต่ถ้าเรานั่งแล้วมีสติมีปัญญามีความเพียรมีขันตินะเราก็เปลี่ยนใจเราได้ใจร้อนเราก็ทำใจให้เย็นใจไม่สงบเราก็ทำใจให้สงบใจไม่ดีเราก็ทำใจให้ดีนะปฏิบัติธรรมก็เป็นบุญนะเป็นบุญที่เราได้เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเ
เห็นตามความเป็นจริงในปัจจุบันที่มีอยู่ที่ของเจ้าของที่กายก็ดีนะกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเช่นนั้นเองนะเวทนาก็เช่นกันสุขทุกข์ก็ดีอุเบกขาก็ดีก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมนะตามความเป็นจริงนะเราก็มีสติมีปัญญาปัญญาในที่นี้คือรอบรู้ในกองสังขารสังขารคือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมนะสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมเป็นทุกข์รวมแล้วสัพเพธรรมะอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงหามีตัวมีตนไม่เราก็นั่งหลับตามาพิจารณาดูทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นนะอารมณ์เหล่านั้นพอเรามีสตินะความคิดนึกก็ดับไปนะเราก็มีความสุขความสงบจากการปฏิบัตินัตถิสันติปรมังสุขขังสุขเอื่นจากการเท่าความสงบไม่มีนะกายสงบวาจาสงบใจสงบเป็นสิ่งที่เราได้ทำก็เป็นบุญที่ได้ทำจากนี้ทำความรู้สึกตัวนะว่าเราได้น้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัตินะในโอกาสที่เป็นวันสำคัญวันมาฆบูชานะเราก็ตั้งใจนะน้อมเอาเลือดเนื้อนะร่างกายที่พ่อแม่ให้มาตอบแทนด้วยการทำคุณงามความดีเป็นบุญเป็นกุศลนะให้เรามีความรู้สึกที่ดีนะที่ได้สร้างกายกรรมที่เป็นบุญวจีกรรมที่เป็นบุญมโนกรรมที่เป็นบุญหาจากนี้ไปทำความรู้สึกให้เราเห็นใบหน้าตนเองเห็นตาเห็นจมูกเห็นตามความเป็นจริงเห็นเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนนั่งอยู่ในลักษณะอย่างไรนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงนะเหมือนมีกระจกเงาเห็นด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายเห็นรอบกายตนเองนะให้เราเห็นเจ้าของสำรวจดูใจเจ้าของดูนะใจเราเป็นอย่างไรสุขทุกข์เป็นอย่างไรสงบไม่สงบอย่างไรนะถ้าเราสงบเราก็หาทางนะประพฤติปฏิบัติให้สงบยิ่งขึ้นไปถ้าเรานั่งแล้วปวดเมื่อยไม่สงบนะเราก็ต้องมีสติรู้ว่านั่งแล้วปวดนั่งแล้วเมื่อยไม่สงบเราก็อย่าได้ประมาทนะให้มีความเพียรทำใจให้สงบยิ่งขึ้นไปเช่นกันจากนี้ไปทำความรู้สึกที่มือขวาแล้วก็ยกมือขวานะช้าๆเลื่อนไปที่เข่าด้านขวาค่อยๆเลื่อนไปมาคว่ำมือลงจับที่ข้อด้านขวาแล้วกำหนดที่มือซ้ายให้เรามีสติยกมือซ้ายเข้ามาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านซ้ายคว่ำมือลงกำหนดที่มือขวาให้เรามีสติค่อยๆยกมือขวาขึ้นไว้กลางทรวงอกกำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมืออยู่ในลักษณะดอกบัวตูมที่เราน้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา
พวกเราก็ขอน้อมจิตรวมเป็นหนึ่งเป็นพลังบุญทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีเมตตาปัญญาอุเบกขาบารมีที่เรามาร่วมกันสร้างน้อมถวายเป็นพระกุศลถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยเราลึกถึงผู้มีพระคุณคุณของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10คุณขององค์สังฆราชองค์ที่20ที่พระองค์เป็นประมุขของสงฆ์และลึกถึงคุณครูบาอาจารย์บิดามารดาเทวดาอินพรหมเจ้าที่เจ้าทางบุญกุศลที่เราได้บำเพ็ญแล้วขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตามาอนุโมทนาบุญแล้วถึงผู้ล่วงลับไปแล้วปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรศัตรูหมู่มารด้วยกรรมอันใดที่ได้กระทำแล้วด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นกรรมที่น่าติเตียนขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตาให้เป็นอโหสิกรรมบุญกุศลที่เราทำแล้วขออุทิศให้ขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตามาอนุโมทนาบุญหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วก็ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านมีความสุขยิ่งขึ้นไปปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดจากครรภ์ก็ดีเกิดในฟองไข่ก็ดีเกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีเกิดในเท่าครรภ์ก็ดีขอสรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นให้มีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาธิษฐานว่าเราจะเอากายวาจาใจทำแต่คุณงามความดีมีคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปเราก็ยกมือจดศีรษะเป็นการที่เราได้ออกจากสมาธิเดี๋ยวเราแผ่เมตตาเป็นพลังบุญอีกครั้งหนึ่งโดยความสามัคคีพร้อมเพียงกันแล้วก็เป่งเสียงที่เป็นบุญและด้วยใจที่เป็นบุญที่เราได้มาทำบุญในวันมาฆบูชาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยการอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดขออนุโมทนาครูบาอาจารย์พระภิกษุแล้วก็สัมมาเนธ
วันนี้ที่วัดสังฆทานก็เป็นสถานที่ทุกคนที่มาแล้วก็มาร่วมบุญบำเพ็ญบุญมีการบวชเนกขัมมะนะมีการบรรพชาอุปสมบทนะพระภิกษุนะที่บวชแก้วนะแล้วก็มีการหลอมทองนะเททองเพื่อที่จะปิดทองหลวงพ่อโตนะนะครูบาอาจารย์ท่านพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนที่เป็นเจ้าอาวาสก็มาแสดงธรรมในช่วงในตอนเที่ยงนะนะก็มีกิจกรรมทั้งวันนะมีการเวียนเทียนตั้งแต่4โมงเย็นนะแล้วก็2ทุ่มมีการนั่งสมาธิฟังธรรมเดี๋ยวพอเที่ยงคืนก็มีอีกนะมีรอบหนึ่งแล้วก็จากเวียนเทียนแล้วก็มีพระมาแสดงธรรมถึงตี4นะก็มีเวียนเทียนอีกรอบหนึ่งก็เป็นโอกาสที่ได้ทำความเพียรตลอดนะทั้งวันในวันสำคัญนะที่พวกเราเข้าใจว่าเป็นวันมาฆบูชาคือการบูชาวันเพ็ญเดือน3นะพระจันทร์เนี่ยเต็มดวงนะถ้าเกิดเราอยู่ในตอนนี้ก็เห็นนะถ้ามองขึ้นไป12นาฬิกาข้างบนนะก็อยู่บนหัวเราเป๊ะเลยนะถ้ามองจะได้ไม่ง่วงก็มองขึ้นไปก่อนนะถือโอกาสขยับตัวมองพระจันทร์แต่ก่อนที่ประเทศอินเดียเนี่ยนะแต่ก่อนนู้นเลยนะพระพุทธเจ้ายังไม่ตรัสรู้เนี่ยก็มีพวกฤาษีเนี่ยเขาก็บำเพ็ญเพียรเนี่ยเขาก็อาศัยแสงจันทร์เขาไม่มีไฟนีออนไม่มีไฟฟ้าเนี่ยเขาก็อาศัยแสงจันทร์เวลาวันเพ็ญนะพวกฤาษีก็จะมาจัดให้มีพิธีบูชาต่างๆมีการแสดงธรรมของพวกฤาษีไปนะก็จึงมีวันสำคัญว่าพอถึงวันเพ็ญเดือนวันเพ็ญเดือน3เนี่ยนะก็เป็นเหตุให้เป็นวันสำคัญนะในวันมาฆบูชานะก็มีความสำคัญด้วยการ4ประการนะก็คงจะรู้แล้วว่าเป็นวันเพ็ญเดือน3เป็นวันที่พระภิกษุ 1,250 รูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายพระภิกษุ 1,250 รูปนี้เป็นเอหิภิกขุปสัมปทาที่พระเจ้าทรงประทานบรรพชาหรือว่าทรงบวชให้นะแล้วที่สำคัญพระภิกษุ 1,250 รูปเนี่ยก็เป็นพระอรหันต์นะทั้งหมดนะ 1,250 รูปนะก็เป็นเหตุให้เกิดขึ้นพระองค์ได้แสดงโอวาพระปฏิโมกข์นะก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าให้เรามีหลักการ3อย่างละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบอันนี้คือหลักการแล้วก็มีอุดมการ4อย่างอุดมการใน4อย่างก็คือให้เรามีความอดทนขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสให้เราไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นแล้วก็ให้เราอยู่ในอาการสำรวมกายวาจาใจสงบสุดท้ายให้เราระลึกถึงพระนิพพานเป็นสิ่งที่เราต้องประพฤติปฏิบัติให้ถึงนะมีหลักการอุดมการ4แล้วก็มีวิธีการวิธีการอีก6อย่างนะที่หนังสือสวดมนต์แปลเนี่ยไม่ทำร้ายไม่พูดร้ายนะรู้จักประมาณในการบริโภคนั่งนอนในที่อันสงัดแล้วก็มันทำจิตของตนให้เขารอบนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่วิธีการ
ลองนึกดูว่าตั้ง2,000กว่าปีเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าวิธีการเนี่ยวันนี้เราก็ทำกันได้นะไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายเนี่ยเราก็รักษาศีลรู้จักประมาณในการบริโภคเนี่ยเช่นเรามาเป็นนักบวชนะเราก็มาบวชในขัมมะฉันมื้อเดียวเนี่ยนอนน้อยกินน้อยทำความเพียรมากนะแล้วก็สำรวมในปฏิโมกข์นะก็คือตอนนั้นพระภิกษุที่เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเนี่ยก็งดงามในการประพฤติปฏิบัติยืนเดินนั่งทำอะไรมีสตินะทำให้ผู้พบเห็นนั้นเกิดศรัทธาได้แล้วก็มีความสงบเป็นที่ตั้งนะไปไหนอยู่ที่ไหนนะก็พูดแต่เรื่องให้กายวาจาใจสงบนะก็เป็นสาระธรรมในวันมาฆบูชาที่พระองค์ได้แสดงเอาไว้มีหลักการอุดมการแล้วก็วิธีการเผยแผ่ธรรมะถ้าธรรมะของพระองค์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เท่านั้นนะธรรมะของพระองค์ไปถึงเทวดาอินพรหมยมยักษ์เลยนะถ้าเราเข้าไปในโบสถ์แก้ววัดสังฆทานก็จะเห็นหลวงพ่อสนองแกะสลักบนกระจกนะเป็นภาพมหาสุบินนิมิตของพระพุทธเจ้า5ประการนะที่พระองค์นอนแล้วก็ศีรษะหนุนอยู่ที่ภูเขาหิมพานต์ฝ่าพระหัตถ์ของท่านนะทั้งสองจดมหาสมุทรนะทั้งสองแล้วก็ฝ่าพระบาทก็เหยียดไปจดมหาสมุทรทั้ง4เลยคือมือสองแล้วก็ฝ่าพระบาทแล้วก็ศีรษะอีกนะนี่คือมหาสุบินฝันครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าฝันที่เป็นจริงด้วยนะแล้วก็ฝันว่ามีนกสีต่างๆมากมายบินมาที่ฝ่าพระบาทแล้วนกเหล่านั้นเปลี่ยนจากสีเหลืองสีแดงสีขาวสีเขียวเปลี่ยนเป็นสีขาวหมดเลยนกที่มีสีต่างๆสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีอะไรก็ตามมาเปลี่ยนเป็นสีขาวหมดอยู่ที่ฝ่าพระบาทแล้วฝันอีกว่ามีหมู่หนอนตัวขาวหัวดำมากมายเหลือเกินมาตายอยู่ที่แข้งที่ขาเนี่ยแล้วฝันข้อสุดท้ายก็ฝันว่าไปเหยียบอยู่บนภูเขาที่มีแต่คูดคูดก็คือของสกปรกอุจจาระนั่นเองแต่คูดเหล่านั้นไม่ติดฝ่าพระบาทท่านเลยแล้วก็ยังมีอีกข้อหนึ่งนะคือที่นาพีที่ท้องเสลอมีหญ้าขาเนี่ยงอกยาวไปถึงพรหมโลกเคยเห็นไหมที่โบสถ์แก้วนะเคยสังเกตไหมที่พระองค์นอนแล้วก็มือเนี่ยเหยียดไปทั้งสองข้างไปทั้งทิศทั้งสองแล้วก็ฝ่าพระบาทก็เหยียดไปที่มหาสมุทรนะพระองค์ก็ทรงพยากรณ์ว่าความฝันครั้งนี้จะเป็นความฝันครั้งสุดท้ายตอนนั้นท่านยังไม่สำเร็จยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าแต่ท่านพยากรณ์ว่านี่เป็นความฝันของสุดท้ายที่ท่านนอนทั้งสี่ทิศเนี่ยมีภูเขาหิมพานต์เป็นหมอนเนี่ยท่านว่าธรรมะของพระองค์จะต้องกว้างไกลออกไปไม่มีสุดเขตเลยนะทั้งสี่ทิศที่ฝันว่ามีนกต่างๆบินมาจากทั้งสี่ทิศเนี่ยสีเหลืองสีแดงสีอะไรก็มาเหมือนกันหมดนะพวกวรรณะต่างๆวรรณะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรแพทย์ก็คือพ่อค้าพวกสูตรก็คือพวกใช้แรงงานนะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นนักบวช
นักปฏิบัติเป็นคนมีศีลมีธรรมไม่ถือวรรณะแล้วฝันว่ามีพวกหัวดำตัวขาวน่ะโยเยไปหมดเลยก็คือพวกนักบวชในขัมมะนี่แหละหัวดำตัวขาวเนี่ยเป็นหอนเต็มไปหมดเลยไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายก็หลั่งไหลก็มาบวชในขัมมะมาบวชถือศีลเต็มไปหมด 2,000 กว่าปีแล้วนะที่ท่านฝันนะแล้วท่านฝันว่ามีหญ้าเนี่ยพุ่งขึ้นไปบนพรหมโลกเนี่ยธรรมะของพระองค์ไม่ใช่อยู่เฉพาะพื้นดินนะไปถึงพรหมโลกเลยแล้วก็เดินอยู่บนภูเขาที่มีคู่ลาภสักการะจะเนืองนองแต่พระองค์จะไม่ติดในลาภสักการะชื่อเสียงทั้งหมด 2,000 กว่าปีนะลาภสักการะก็ยังเนืองนองนะไม่มีหมดเป็นกองกองแต่พระองค์ก็ไม่ติดทุกวันนี้ก็ยังจะสังเกตว่าที่วัดก็ดีนะที่ประเทศไหนๆก็ดีที่มีความเจริญในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยวัดวาอารามก็จะสวยงามนะคนก็จะหลั่งไหลมาอุปถัมภ์ค้ำจุนมากมายนะความฝันเหล่านั้นก็เป็นจริงมีจริงอยู่ข้อหนึ่งก็ข้อที่ย่าคาเนี่ยขึ้นไปถึงพรหมโลกเนี่ยก็มีเรื่องเล่าด้วยนะตรงกับช่วงอีกวันนี้วันที่11อีก3วันนะวันที่14กุมภาวันแห่งความรักเนี่ยคนทั้งหลายในโลกใบนี้ก็ยกย่องว่าวันมาฆบูชาก็เป็นวันแห่งความรักของพระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทปาติโมกข์ให้กับสาวกของพระองค์ไปเผยแผ่ให้ทุกคนมีความสุขทั้งโลกเลยธรรมะของพระองค์กระจรไปถึงพรหมโลกเนี่ยบทสวดพาหุงที่พระไปกิจนิมนต์บทที่8เนี่ยพระองค์ไปโปรดเท้าปกาพรหมพระพรหมเนี่ยมีความสุขนะแล้วก็ไม่แก่ด้วยไม่เจ็บด้วยไม่ตายยาวนานเหลือเกินท้าวพกาพรหมมีนามว่าพกาพรหมเนี่ยก็นึกในใจว่ายิ้มเยาะในใจว่าเรานี่โชคดีเกิดมาแล้วเนี่ยเป็นพรหมเนี่ยไม่เคยแก่ไม่เคยเจ็บเลยแล้วก็มีแต่ความสุขหลงว่าตนเองเนี่ยไม่แก่ไม่เจ็บแล้วก็มีแต่ความสุขนะมีความสุขเหลือเกินที่ได้มาอยู่บนชั้นพรหมนะพระพุทธเจ้าเนี่ยก็โปรดนะก็ระลึกได้ว่าเนี่ยพกาพรหมมีมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเห็นว่าไม่แก่ไม่เจ็บเห็นว่ามีแต่ความสุขอย่างที่เรานั่งสมาธิเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเราตั้งใจ ประพฤติปฏิบัติเราก็จะเห็นว่ามีแต่ความไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเป็นธรรมะที่พระองค์ทรงเผยแผ่แต่พระพรหมก็มีแต่ความ มีแต่ความสุขแล้วก็ยังไม่แก่ไม่เจ็บเลยอยู่เป็นกับกับหนึ่งเนี่ยเท่ากับภูเขาลูกหนึ่งภูเขาลูกนี้สูง16กิโลกว้าง16กิโลนะร้อยปีจะมีนางฟ้าอาภาษบางๆมาลูดทีหนึ่งจนกระทั่งภูเขาลูกเนี้ยสูง16กิโลกว้าง16กิโลหายติดกับพื้นดินเท่ากับ1กำองค์ท้าวพกาผมก็มีแต่ความสุขก็ไม่รู้ว่าแก่เป็นไงเจ็บเป็นยังไงก็มีทิฏฐิที่ว่าตนเองนั้นไม่มีใครสุขเท่าแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านส่งเมตตาไปโปรดท้าวปกาพรหมขึ้นพอขึ้นไปปุ๊บท้าวปกาพรหมก็เห็นพระพุทธเจ้ามาก็ทรงนิมนต์ท่านผู้ไม่มีทุกข์ท่านผู้พ้นทุกข์
เอ่ยนามพระพุทธเจ้าพอพระองค์ตรัสรู้แล้วดับทุกข์ได้แล้วท้าวมหาพรหมก็ทักท่านผู้พ้นทุกข์ท่านไม่มีทุกข์พระเจ้าก็ท่านท้าวมหาปกาพรหมท่านอยู่นี่มีความสุขไหมบอกมาอยู่ด้วยกันเรามาอยู่ที่เนี่ยไม่มีทุกข์แล้วมีแต่ความสุของค์พระพุทธเจ้าว่าท้าวประกาพรหมอยู่บนชั้นพรหมโลกเนี่ยมีแต่ความสุข องค์พระพุทธเจ้าว่าท้าวประกาพรหมอยู่บนชั้นพรหมโลกเนี่ยมีแต่ความสุขเนี่ยมีอนุภาพมากนะท้าวประกาพรหมก็นึกสงสัยแล้วเอ๊ะทำไมพระเจ้ามาชมเชยแล้วว่าเรามีอนุภาพมากนะก็จึงบอกว่าคล้ายๆว่าชักสงสัยพระพุทธเจ้าว่าจะหมดทุกข์จริงหรือเปล่าว่าถ้างั้นเราเนี่ยเป็นพรหมเนี่ย ทำไมมาชมเชยเราว่ามีอนุภาพมากนะถ้ารู้ได้ยังไงว่าเรามีอนุภาพมากถามพระพุทธเจ้าว่ารู้ได้ยังไงว่าเรามีอนุภาพมากมีฤทธิ์มากรู้ได้ยังไงเขาท่านมีแต่ความสุขนะเราก็ไม่มีทุกข์ไม่แก่ไม่เจ็บนะองค์พระเจ้าก็ใช้ว่าอยากให้รู้ว่ามีอนุภาพแค่ไหน นะก็จึงบอกว่าก็อยากจะรู้ว่าท้าวมหาพรหมเนี่ยท้าวประกาพรหมมีฤทธิ์แค่ไหนนะก็เอาอยากดูฤทธิ์ขอให้ท้าวประกาพรหมหายตัวแล้วเราจะหาท้าวประกาพรหมให้เจอนะก็ขอให้ใช้ฤทธิ์ของพรหมท้าวประกาพรหมก็ดีใจนะเพราะว่าตนเองก็มีฤทธิ์มากเหมือนกันก็ เริ่มหายตัวแล้วหายตัวไปใต้มหาสมุทรไปหลบอยู่ในเมใต้มหาสมุทรเป็นในเมล็ดทรายเล็กๆนะพระเจ้าก็เธออยู่ที่นี่เหรอนะพระพระกวมก็ไม่เป็นไรหาเจอก็ไปบนชั้นฟ้าไปจักรวาลไปหลบพระเจ้าก็ยังทักอีกเธออยู่ที่นี่เหรอพามาผมก็ไปหลบไปที่ต่างๆทําตัวเหมือนกับที่เคยเห็นเล่นซ่อนแอบไหม ต้องก้มลงแล้วก็ทำขาเตี้ยๆเหมือนย่อลงอ่ะกลัวเห็นอ่ะทำให้เล็กที่สุดอ่ะพระเจ้าเธอต้องทำอย่างนี้ด้วยเหรอนะถามพระกาผมว่าก็เลยขายร่างมาบอกเอาละเรายอมที่องค์ผู้ไม่มีทุกข์ผู้พ้นทุกข์เนี่ยสามารถตามเราเจอแต่เราก็มีฤทธิ์นะเดี๋ยวให้ผู้พ้นทุกข์ผู้ไม่มีทุกข์เนี่ยแสดงฤทธิ์บ้าง แล้วเราจะเป็นผู้หาบ้างพระเจ้าก็จึงนั่นแหละใช้พุทธานุภาพแปลงร่างให้หายไปท้าวประกาผมก็เริ่มหาทุกคนทุกแห่งก็พระองค์อยู่ที่ไหนพระองค์อยู่ที่ไหนหาเท่าไหร่ใช้ฤทธิ์ยังไงก็หาไม่เจอณเวลานั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แสดงธรรมแสดงธรรมตอนที่ เท้าหมาพรมหาไม่เจอแต่มีเสียงที่พระองค์แสดงธรรมให้กับพระพรหมนะพระพรหมชั้นนี้เป็นชั้นที่สามมีทั้งหมด16ชั้นแล้วก็ขึ้นไปอีก4ชั้นที่ทั้งหมด20ชั้นนะแต่ว่าท้าวประกาพรหมอยู่ชั้นที่สามนะก็แสดงธรรมให้ท้าวประกาพรหมว่าเธอเนี่ยก็มีฤทธิ์นะแต่เธอยังไม่รู้หรอกว่าฤทธิ์ที่มากกว่าเธอ 16 ชั้นนะยังมีมากกว่าเธออีกนะแล้วก็ยังมีสูงสุดอีกนะที่ถึงชั้นที่20นะก็ยังมีอีกแล้วก็ยังมีชั้นที่พระพรหมต้องไปให้ถึงก็คือพระนิพพานเนี่ยก็มีอีกนะและทางที่เธอคิดว่าต้องไม่แก่ไม่เจ็บมีแต่ความสุขเธอคิดผิดแล้วท้าวประกาผมก็แพ้ตรงที่ว่าหาพระองค์ไม่เจอก็ยอมว่า เราเนี่ยฤทธิ์ก็แพ้แล้วพระองค์ก็ยังเมตตาอีกมาบอกความจริงว่าเราเนี่ยคิดว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีแต่ความสุขความจริงแล้วเทวดาชั้นพรหมยังมีสูงกว่านี้อีกนะเขาสร้างบารมีมากกว่าเราอีกเธอเนี่ยมีอายุยาวเป็นกับอย่างที่อธิบายว่า1 กับเนี่ยภูเขาสูง16 กิโล
กว้าง16 กิโล100 ปีนางฟ้าเอาผ้าบางๆมารูดทิ้งจนกระทั่งภูเขาลูกเนี่ยราบเหมือนกับพื้นดินเนี่ยอายุของผมขนาดนั้นก็จึงรู้ว่าตนเองเคยทําบุญมาเพราะอานิสงส์ของบุญเธอนึกได้ไหมถามท้าวปกาผมเธอนึกได้ไหมท้าวปกาผมอยู่มานานจนนึกไม่ได้ว่ามาที่นี่ได้ยังไงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงย้อนอดีตให้ก็เธอลองนึกตามมานะครั้งหนึ่งเนี่ยเธอน่ะเคยเป็นคนรวยแล้วก็เห็นโทษของการที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยเธอก็เลยออกบวชเป็นนักบวชเป็นฤาษีแล้วเธอก็สำรวมนะเข้าป่าเข้าดงนะสำรวมกายวาจาใจประพฤติปฏิบัติจนมียามีฌานมีฤทธิ์นะแล้วเธอก็อยู่ในป่าด้วยอาการสำรวมด้วยบรมสุขที่ตนเองได้บำเพ็ญทำมาก็อยู่กับสุขที่ได้ทำมาในการครั้งนั้นก็มีพ่อค้าเกวียนเนี่ยนำเกวียน500มาเนี่ยเดินทางมาผ่านหมู่บ้านของฤาษีเนี่ยฤาษีนี่ก็มีชื่อว่าเกศวะฤาษีรู้ชื่อด้วยนะรู้ชื่อของท้าวปกาผมในอดีตด้วยว่าเธอมีชื่อว่าเกศวะฤาษีเธอมีความดีตรงที่ไปช่วยพ่อค้าเกวียน500เนี่ยหลงทางไปไม่มีน้ำเธอก็ใช้อนุภาพของเธอเนี่ยนำน้ำจากแม่น้ำคงคาเป็นทานน้ำให้วัวให้คนใน500เนี่ยพ้นจากการอดน้ำรอดชีวิตกลับไปได้อานิสงส์ของเธอก็เป็นบุญที่ได้ทำไว้นะไม่พอนะในการครั้งนั้นหมู่บ้านนั้นน่ะก็มีโจรเนี่ยสมัยก่อนถ้าใครเคยไปอินเดียกับหลวงพ่อสนองนะหลวงพ่อสนองจะเล่าให้ฟังว่าโจรที่อินเดียเนี่ยที่ว่าโจร500เนี่ยไม่ใช่ทำมาแล้ว500ครั้งไม่ใช่นะโจร500ก็คือ500คนหลวงพ่อสนองตอนไปอินเดียเดินธรรมยาตาท่านบอกระวังนะโจรที่เนี่ยถ้าเขาเป็นโจรคือโจรทั้งหมู่บ้านเลยนะเขาไม่ได้มาป้นเราคนสองคนแล้วก็เรียกว่าโจรไม่ใช่นะเขามาทีล้อมเราเลยแล้วเรียกว่าโจร500คือ500เลยทีนี้หมู่บ้านเนี่ยก็มีโจร500จริงๆอ่ะก็จะมาป้นหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเนี่ยฤาษีเกศวะฤาษีเนี่ยก็มีฤทธิ์มีฌานก็รู้ว่าหมู่บ้านนี้เดือดร้อนก็จึงบันดาลให้มีกองทัพกองทัพเหมือนกับกองทัพทางหลวงของทหารหลวงมาจะมาปราบโจรมาเห็นกองทัพมาก็ตกใจโจรนั้นก็ละความพยายามที่จะปล้นหนีไปหมู่บ้านนี้ก็รอดเพราะเธอนี่แหละซึ่งเคยเป็นฤาษีแล้วก็ช่วยหมู่บ้านนี้ให้รอดจากโจรทั้งหลายเกศวะฤาษีท้าวปกาผมก็นึกตามไปก็นึกเออจริงนะเราเคยบำเพ็ญเพียรประพฤติปฏิบัตินะแล้วก็ได้ช่วยพ่อค้าเกวียนช่วยชาวบ้านก็ยังไม่พออีกนะในสมัยนั้นนะพ่อค้าที่เดินทางทางเรือเนี่ยก็เดินทางไปทางน้ำเนี่ยพญานาคนะก็พิโรจน์ก็จะทำให้เรือเนี่ยคว่ำเธอเองก็มีฤทธิ์เธอเองก็มีเมตตาก็จึงบันดาลให้เป็นคุดพอพญานาคเห็นคุดพญานาคก็กลัวก็หลบไปภัยอันนั้นก็หายไปเพราะอานิสงส์ของเธอที่เธอมีเมตตาที่ช่วยพ่อค้าเกวียน500โจร500จะมาปล้นชาวบ้านแล้วก็พ่อค้าเรืออีกเธอจำได้ไหมท้าวปกาผมก็ดีใจว่าบุญเนี่ยมีจริงที่เป็นพรหมอยู่ได้นะเพราะทำบุญไว้นะออกจากเพศคฤหัสถ์คฤหัสถ์มาบวชมาประพฤติปฏิบัติอยู่ในดงในป่าแล้วก็เจริญฌานจนมีฤทธิ์ขึ้นมาแล้วก็นำฤทธิ์เนี่ยช่วยชาวบ้านแล้วบุญกุศลที่ได้ทำไว้ก็นำมาให้มาเกิดไปเป็นท้าวปกาผม
ก็จึงเชื่อว่าโอ้บุญมีจริงพระองค์โปรดเมตตามาโปรดเนี่ยให้พระพรหมบนชั้นฟ้าได้ยินได้ฟังว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามีจริงบุญมีจริงทําให้พระพรหมได้ฟังธรรมก็ขอพระองค์หมายถึงพระพุทธเจ้าว่าให้มาปรากฏร่างพระองค์เถอะก็ปรากฏท้าวมหาพรหมมีนามว่าปกาพรหมเนี่ยตอนนี้สำคัญท้าวปกาพรหมก็จึงว่าขอให้หม่อมฉันเนี่ยเราเนี่ยถวายดวงใจให้กับพระองค์ด้วยเถอะเพราะพระองค์เนี่ยเป็นสารณะเป็นที่พึ่งถ้าไม่มีพระองค์หม่อมฉันก็เป็นมิจฉาทิฐินะก็ไม่เชื่อว่าบุญมีจริงก็หลงว่าไม่แก่ไม่เจ็บแล้วก็มีแต่ความสุขความเป็นจริงแล้วถ้าหมดบุญแล้วก็ต้องไปรับมาสร้างบุญใหม่ท้าวปกาพรหมในครั้งนั้นก็ได้ฟังธรรมก็ได้มีดวงตาเห็นธรรมด้วยนะพระพรหมก็บรรลุธรรมได้นะพระพุทธเจ้าก็ไปโปรดพุทธมารดาพลชั้นดาวดึงก็เป็นเทวดาก็ไปโปรดพระองค์ก็ไปโปรดบนชั้นพรมนะจนได้ความรักจากพระพรมเหมือนเราหนุ่มสาวนะรักใครก็มอบดวงใจให้ใช่ไหมนี่เท้าพกาพรมนะมอบดวงใจให้กับถวายให้กับพระพุทธเจ้าเลยว่าพระองค์เนี่ยเป็นที่พึ่งเป็นสารณะนะขอถวายดวงใจเนี่ยเป็นพุทธบูชาธรรมบูชานะเป็นพระรัตนตรัยพระสงฆ์ด้วยนะก็ลองนึกดูว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นน่ะที่พระองค์ไปโปรดพระพรหมเป็นความรักที่ขนาดไหนอ่ะขนาดพระพรหมยังถวายดวงใจให้กับพระพุทธเจ้าใช่ไหมถ้าเป็นความรักนั้นก็ต้องเป็นความรักที่ประเสริฐสูงค่านะที่สุดที่พวกเราก็ควรที่จะน้อมเอากายวาจาใจถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาในวันมาฆบูชาเนี่ยจำได้ไหมล่ะว่ามีหลักการสามประการให้เราละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบนี่คือหลักการอุดมการณ์สี่อย่างให้เรามีความอดทนขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสให้เราไม่เบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นให้เราสงบกายวาจาแล้วก็ใจให้เราระลึกถึงพระนิพพานว่าเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างบารมีไปให้ถึงมีหลักการมีอุดมการณ์มีวิธีการจำได้ไหมหกอย่างไม่กล่าวร้ายไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายนะรู้จักประมาณในการบริโภคสำรวมในปฏิโมกข์นะพระเจ้าว่าสิ่งไหนดีเราก็ต้องทำสิ่งไหนไม่ดีเราก็ต้องเลิกต้องหยุดนะรู้จักประมาณในการบริโภคปัจจัยสี่ที่เรามีนะอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยแล้วก็พิจารณาเหมือนกับพระแต่ว่าร่างกายของเราไม่มีอะไรผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงสร้างกระดูกตับนะเราจะไปต้องการเป็นอนิจจ์อยู่ความดีท้ายก็มันทำจิตนะใครไม่ดีเราก็เราต้องถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเรามีดวงใจก็ถวายพระพุทธเจ้านะว่าเราเนี่ยมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจมีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจนะเราก็จะได้มีแต่ความสุขนะจะได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติตามรอยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ที่สุดแล้วนะก็ขออนุโมทนากับทุกบุญนะที่พวกเราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมในวันมาฆบูชานะจะมาเปิดโรงทานก็ดีนะวันนี้โรงทานก็มาก็ดีใจคนที่มาทำบุญให้ทานก็ดีใจนะแล้วพวกเราก็เป็นนักปฏิบัตินะก็มาปฏิบัติในวันมาฆบูชาก็ขอให้เรามีความเพียรความพยายามประพฤติปฏิบัติให้ได้เข้าถึงธรรมมีดวงตาเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์
ทุกคนทุกท่านด้วยเทอญเดี๋ยวมีพระมาแสดงธรรมนะ